สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาสาสุดอัดอั้นระบายถึงอนุทินลองใส่ PPE มาอยู่โรงพยาบาลสนามลั่นวิกฤตที่สุดแล้วอาสากู้ภัยเปิดใจถึงสถานการณ์ขณะนี้ว่าอึดอัดกับสถานการณ์วันนี้มากเมื่อคืนรถได้รับอาสากู้ภัยลงจากรถมาเขาก็มากอดแล้วบอกว่าช่วยหน่อยแต่ 3:30 เขาเสียชีวิตแล้วรังไม่อยู่วันนี้จากความอึดอัดขอพูดแทนใจเจ้าหน้าที่บุษราคัมทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ขอพูดแทนทุกคนเผื่อจะไปกระตุ้นใจใครได้โควิดร้ายแรงกว่าสึนามิร้ายแรงกว่าซันติก้าคนที่นั่งคุยอยู่ดีๆกับผมล้มฟุบตายไปไม่รู้ตัวครอบครัวสูญเสียลูกติดโควิดพ่อต้องเผาบางคนไม่มีรูปถ่ายด้วยซ้ำอาสามาช่วยคนบางคนปกปิดข้อมูลไม่ได้โทษใครทุกคนอยากช่วยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันดีกว่าโทษเอราวัณโทษกู้ภัยแต่คนที่มีสิทธิ์จัดการส่งเงินมาช่วยต้องคิดได้แล้วแนะนำวิธีการจัดการโรงพยาบาลสนามก่อนรับผู้ป่วยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยติด SIV หรือไม่ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีรถเข็นซึ่งรถเข็น1คันต่อ1โซนเพียงพอหรือไม่ด้านในหมอทำงานไม่หยุดเลยคิดได้นะขอโทษคุณพี่อนุทินคุณมีสิทธิ์จัดการมีสิทธิ์สั่งชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณสามารถสั่งการแก้ไขได้บางคนติดโควิดแต่เป็นจิตเวชพังข้าวของก็ต้องแยกผู้ป่วยไม่ผิดแต่เอาไปรวมกับคนแก่ก็ไม่ได้ตอนนี้วิกฤตมากขอได้หรือไม่กระดาษในห้องน้ำก็ไม่พอหลายคนเป็นคนแก่เดินไปห้องน้ำก็ไม่ไหวรถเข็นก็ไม่มีเราจับก็ไม่มีระบบการจัดการช่วยศึกษาให้ดีก่อนขอให้คุณอนุทินมาเลยใส่ชุด PPE มาลองมานอนอยู่ที่นี่2วันแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรอาสากล่าวอีกว่าตอนนี้วิกฤตหนักแล้วข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงเอาคนป่วยมาส่งถามว่าข้างในมีที่หรือไม่ผมอยู่กับคนตายมา30ปีเห็นจนชินแต่สะเทือนใจในยุคโควิดความตายมันมาไม่รู้ตัว VIP ไม่เคยรู้หรอกว่าเป็นอย่างไรคนรวยอยู่ในโรงพยาบาลรู้ไม่เคยรู้ผู้ป่วยสีเขียววันนี้อีก2วันตายไม่รู้ตัวลองเป็นคุณบ้างหรือไม่อยู่บ้านกินไฟทลายโจรไปมันอาจจะดีแต่ลองเป็นคุณบ้างหรือไม่รีบสร้างโรงพยาบาลสนามซะใครมีวีลแชร์มีน้ำมีทิชชู่เอามาให้หน่อยวันนี้เข็นศพคนตาย8ศพเหลือข้างในอีก2ศพตายโดยไม่คาดคิดแต่ตอนนี้คนที่ยังไม่ตายจะเอายังไงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ